ผู้ชมขาชวนมาดูคลิปคนที่ไล่น้องอุ๋งอิ๋งไปตายได้ยินว่าวันนี้ชีวิตเหมือนจะแค่ตกอับไปแล้วเรียบร้อยต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าหลังจากที่คลิปนั้นไวรัลค่ะก็คือคลิปที่หนูรีแอคน้องอิงในซูเปอร์เทนแล้วมีคนทุกคนค่ะ 900,000 แล้วสาระแล้วคนกดใจไปณตอนนี้ 900,000 แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มค่ะที่เราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเขาอ่ะส่งคลิปนี้มาให้นะคะบอกว่าเป็นคลิปที่น้องโดนดราม่าแล้วก็น้องแบบรู้สึกแบบไม่โอเคมากๆเลยกับคลิปนี้นะคะขออนุญาตดูเพราะที่ฉันจะไม่ได้ดูนะเหมือนแม่นี่ทุกอย่างเลยจ้าเหลือจะตายถ้าแม่ตายให้สักครึ่งก็หนีพี่เหมือนแม่นี่ทุกอย่างเลยจ้าเหลือจะตายถ้าแม่ตายให้สักครึ่งก็หนีพี่เหมือนแม่นี่ทุกอย่างเลยจ้าเหลือจะตายคันแม่ตายให้คือก็หนีพี่หูมึงต้องเกิดมาในสังคมแบบไหนอะเฮียเข้าใจแล้วว่าเข้าใจอะเข้าใจมากๆเข้าใจมากๆว่าทำไมน้องถึงไม่โอเคเข้าใจมากๆว่าทำไมวันนี้น้องหญิงถึงร้องไห้กับอยากกับสิ่งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีเยี่ยมเลยอ่ะเอาอย่างนี้นะเราไม่ได้อยากจะไปว่าคุณหรือว่าไม่ได้อยากจะไปทับถมคุณแต่เราอยากจะวิเคราะห์ละกันเจตนาในการสื่อสารเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนจิตวิทยาการสื่อสารมาอะไรเงี้ยเหตุผลที่คนที่กล้าที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือมาเพื่อที่จะถ่ายคลิปแบบเนี้ยได้อ่ะต้องเป็นพื้นฐานที่เกลียดแล้วเขาไปดันน้องมาไปทำอะไรให้วะครั้งหนึ่งนะคือเขาเป็นใครอ่ะทำไมถึงสามารถด่าคนอื่นได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาเป็นใครอ่ะคือพื้นฐานจิตใจต้องรู้สึกเกลียดน้องประมาณนึงอะซึ่งน้องมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดปะวะคือน้องแค่ดังขึ้นมาและดังแบบชั่วข้ามคืนก็น่าจะมีความรู้สึกอิจฉากับสิ่งที่น้องได้หรอคะน่าดิฉันคิดว่าน่าจะใช่ก็น่าจะอิจฉาในสิ่งที่น้องได้มาก็คือชื่อเสียงก็เลยเลือกที่จะออกมาด่ามึงคนที่เป็นศัตรูกันยังไม่ด่าขนาดนี้เลยนะคนที่เป็นศัตรูกันยังไม่ได้ด่าถึงไล่ขั้นไล่ไปตายเลยนะเธอเข้าใจใช่ป่ะแต่อันนี้มันแบบมันเกินไปอะพื้นฐานจิตวิทยาหลักจิตวิทยาคือต้องเป็นคนที่เกลียดกันมาประมาณนึงถึงกล้าที่จะพูดประโยคในลักษณะนี้ได้ซึ่งเราเองอะเราก็รู้สึกโกรธคุณนะหลังจากที่เราได้ฟังในสิ่งที่คุณพูดกับน้องอ่ะอย่างที่สองเลยก็คือคนฟังอ่ะไม่ว่าเป็นใครอ่ะก็เจ็บแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าอยู่ในจุดที่มันสูงมากๆอ่ะแล้วถึงขั้นมาโดนกับคำพูดแบบนี้อ่ะเธอเขาไม่โอเคหรอกไม่มีใครโอเคซึ่งเราอยากจะบอกคุณละกันว่าสิ่งที่คุณทำมันมีผลกระทบต่อคนอื่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคอมเมนต์อะไรใครก็ไม่อยากให้ด่าแรงขนาดนี้แต่อย่างที่บอกแหละว่าก็ยังคอมเมนต์ในลักษณะเนี้ยมันก็ยังดีนะที่มันเอาหน้าตัวเองออกมาเว้ยดีกว่าคนที่แบบเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่พิมพ์อะซึ่งเวรกรรมมันเลยตามทันแบบติดจรวดมากๆซึ่งดิฉันไม่ขอพูดนะว่าชีวิตตอนนี้เขาไปเป็นอะไรบ้างแล้วก็ได้รับผลกระทบอะไรบ้างได้ยินว่าค่อนข้างจะ
จะหนักพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเราเชื่อว่านี่ไม่น่าจะเป็นแค่เคสแรกที่คุณว่าหรือว่าคุณด่าแน่ๆสำหรับเคสตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ขออนุญาตแปะคลิปนี้ด้วยให้ฟังแค่เสียงเฉยๆนะคะเพราะว่าเราแค่อยากรู้จริงๆซึ่งเราก็ได้รู้แล้วเราก็ได้รู้แล้วนะคะอย่างสุดท้ายคือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วกันบอกกับเขาคนนั้นว่าสะใจไหมกับสิ่งที่ทำแล้วสะใจแล้วได้อะไรถ้าไม่ซัพพอร์ตก็อยู่เฉยๆดีกว่าไหมดีกว่าการที่ออกมาแล้วก็มานั่งว่าคนนั้นคนนี้อ่ะซึ่งเราเองอ่ะเราก็เป็นนักวิจารณ์นะเราคือมีอาชีพเป็นนักรีแอคชั่นเรายังไม่กล้าที่จะวิจารณ์ใครด้วยอคติเลยอ่ะสิแต่ว่าสิ่งที่คุณน่ะวิจารณ์อ่ะมันตั้งอยู่ความบนความอคติเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราพูดถึงคุณนะตอนนี้เราก็ไม่ได้อคติกับคุณนะเราเลยอยากจะบอกว่าชีวิตมันไม่ต้องอคติขนาดนี้ก็ได้อ่ะหรือถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะก็รู้สึกเฉยๆไปการเกลียดกันน่ะบางทีก็ไม่ต้องมานั่งด่ากันไม่ต้องมาอะไรกันก็ได้อ่ะไม่ต้องมาแบบ take action แบบนี้เพื่อที่จะต้องเอาต้องการแสงที่มันสว่างขึ้นแต่ถ้าสมมติคุณทำไปแล้วเราก็เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งที่คุณได้รับอยู่ณตอนนี้หรือในอนาคตมันก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่โชคชะตาแล้วก็ฟ้าลิขิตเขาบอกไว้สุดท้ายเลยแล้วกันนะคะฝากบอกถึงอุ๋งอิ๋งหรือฝากบอกถึงศิลปินใครไม่ว่ายังไงก็ตามอะที่โดนสิ่งนี้ไปนะคะวันนี้ที่เราเห็นแล้วเราเข้าไปดูคลิปในช่องสอนเพจบ้านแพงที่น้องอิ๋งร้องไห้แล้วก็แชร์ประสบการณ์รวมไปถึงตอนเช้าของวันนั้นที่น้องไปให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำโซเชียลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรารู้เลยว่าการที่น้องไม่ได้พูดมาตลอด1ปีอ่ะมันเป็นปมในใจน้องแล้วน้องก็จัดการกับความคิดตัวเองโดยใช้ระยะเวลามานานมากๆถึงวันนี้เขากล้าที่จะออกมาพูดสิ่งนี้เว้ยแล้วก็อยากจะบอกอุ๋งอิ๋งว่าช่างมันอยู่แบบช่างมันเราแคร์เฉพาะในสิ่งที่เราควรแคร์แล้วก็มันต้องช่างมันอ่ะหนูบางทีคือแบบหนูพี่ว่าสิ่งที่หนูทำอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูก็ช่างมันมากๆแล้วอ่ะเลยทำให้หนูสามารถที่จะอยู่แบบนี้ได้ท้ายที่สุดท่องไว้ในใจเลยว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะหากไม่หากทุกคนรับรู้หรือต่อให้คนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับหนูเขาก็รับรู้เพราะว่าหนูเก่งขึ้นหนูร้องเพลงเพราะขึ้นหนูดูมีความสุขมากยิ่งขึ้นหนูเป็นศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้นเท่านี้ก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ทำให้มันการันตีด้วยผลงานด้วยตัวหนูเองได้แล้วนะคะขอเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างนะคะน้องเด็กผู้หญิงคนนี้อุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงใครจะคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเคยเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกวันตื่นมาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความโชคดีรักน้องหญิงนะคะรักมาก